ัสดีครับ亲爱的观众朋友们大家好亲爱的学生们你们好老师你好และนี่ก็คือการทักทายแบบง่ายๆในฉบับภาษาจีนนะครับและนี่คือช่วงจิจ๊ะจ้อจีนกับครูพี่ป๊อปครับนอกจากครูพี่ป๊อปแล้วนะฮะผมก็ยังมีน้องๆที่น่ารักอีก2คนนะครับอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนั่นก็คือน้องเฟิร์นกับน้องแปนครับผมคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะผมสอนไปก็คือคำว่าสวัสดีใช่ไหมง่ายมากเลยก็คือนี่หอไอ้นี่เสร็จไหมแปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องถ้าฟังผมไม่รู้เรื่องถามผมกลับมาว่านี่นะแปลว่าคนละโอเคแล้ววันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องใหม่กันนะครับเพราะว่าผมอยากที่จะรู้จักคนใหม่ๆนอกจากนักเรียน2คนของผมบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับมีชื่อว่าอยากรู้จักคุณจังโอเคนะฮะถ้าเราอยากจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะถามเขาว่าอะไรก่อนอื่นเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยก็จะมีแซ่แล้วก็มีชื่อนะคำว่าแซ่ของเขานี่ก็คือนามสกุลนี่เองนะเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจค่ะเราจะเคยเห็นนะฮะคนไทยเชื้อสายจีนนะบางคนนะแซ่อึ้งแซ่อะไรเต็มไปหมดเป็นนามสกุลใช่ไหมฮะใช่ส่วนคนจีนเนี่ยนะครับแซ่ของเขาคือนามสกุลไปเลยแล้วแซ่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากมาถึงเขาต้องถามแซ่ก่อนเป็นการให้เกียรติไม่ใช่พอไปถึงเนี่ยนะครับถามชื่อเขาก่อนอย่างนั้นเนี่ยถือว่าไม่ค่อยจะมีมารยาทเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมาถามเด็กๆอย่างเราได้นะครับก็คือคุณชื่ออะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะถามใครนะครับด้วยการให้เกียรติเขาเนี่ยนะฮะเราต้องถามแซ่ก่อนนั่นก็คือคำว่าหนินกุ้ยซิ่งถูกต้องเลยนะครับหนินกุ้ยซิ่งนะครับคำว่าซิ่งเนี่ยแปลว่าแซ่คำว่ากุ้ยแปลว่าอะไรครับแพงนะครับถ้าไปเปิดดิกชันนารีมาเนี่ยครับนั่นคือแปลว่าแพงครับมีค่ามากใช่ไหมฮะทีนี้นะครับคนไทยหลายคนนะครับพอเจอถามหนิงกุ้ยซิ่งอุ้ยแซ่คุณแพงเปล่าวะหัวจะซิ่งอ่ะปุ๊กเว่ยเหนียวเว่ยไม่แพงเลยแซ่ฉันนี่พ่อแม่ให้มาฟรีนะครับบอกปุ๊กเว่ยปุ๊กเว่ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นนะครับเขาบอกว่าหนิงกุ้ยซิ่งเนี่ยนะฮะหมายถึงคุณแซ่อะไรคำว่ากุ้ยก็หมายถึงมีค่ามีเกียรตินี่เองนะครับเวลาตอบเนี่ยนะครับก็อย่าไปบอกว่าหัวกุ้ยซิ่งไม่จำเป็นนะครับบอกแค่ว่าหัวซิ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาถามหนินกุ้ยซิ่งนะครับเราตอบกลับไปเลยนะครับหัวซิ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแซ่โจก็ว่าไปน้องสองคนแซ่อะไรจ๊ะแซ่หลินค่ะแซ่หลินก็บอกว่าหัวซิ่งหลินแล้วแซ่อะไรครับแซ่เก่าค่ะแซ่เก่านะครับหัวซิ่งเก่านะครับคนจีนทุกคนนะครับมีแซ่ทั้งนั้นนะครับส่วนชื่อนั้นเนี่ยนะครับบางคนก็มี2พยางค์บางคนก็มี1พยางค์มีไหมมีครับเช่นเฉินหลงถูกต้องไหมฮะเฉินหลงนะซิ่งเฉินเจียวหลงอย่างนี้เป็นต้นหลี่หมิงนะครับซิ่งหลี่เจียวหมิงแต่โดยทั่วๆไปแล้วจะมี2ตัวนะครับเพราะนั้นวิธีการตอบนะครับบอกแค่แซ่อย่างเดียวก็ได้หรือจะบอกแซ่เสร็จบอกชื่อไปเลยได้ไหมได้ครับเป็นหัวซิ่งหลินเจ้าเจ้าเมี่ยวหลินหลินอะไรนะหลินเมี่ยวหลินหลินเมี่ยวหลินโอ้โหใครตั้งให้เนี่ยทีนี้เวลาพูดเนี่ยนะครับก็พูดไปเลยนะครับว่าหัวซิ่งเอเจ้าบีพูดไปเลยนะครับหรือจะบอกว่าหัวซิ่งเอแล้วเจ้าเอบีไปเลยก็ได้ก็คือหัวซิ่งหลินเจ้าหลินเมี่ยวหลินหัวซิ่งหลินเจ้าหลินเมี่ยวหลิงไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกันเรารู้สึกว่าเออเราอายุก็ใกล้เคียงกันนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้เกียรติเขาขนาดนั้นด้วยการใช้คำว่าหนินกุ้ยซิ่งหนินกุ้ยซิ่งคือพูดกับใครครับพูดกับลูกค้าคนแปลกหน้าผู้ใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็หนีเจ้าสมหนิงซึหรือบางทีนะครับอาจารย์เขาจะมาถามเรานะครับก็ใช้แค่คำว่าหนีเจ้าสมหนิงซึคำว่าหนิงซึแปลว่าชื่อเพราะนั้นนั่นก็คือแปลตรงตัวว่าคุณชื่ออะไรนะฮะเพราะนั้นคำนี้เนี่ยนะครับคุณไปถามผู้ใหญ่ไม่สุภาพแน่นอนเดินไปเอ้ยคุณชื่ออะไรหนีเที่ยวสมมิงซึไม่ได้ต้องถามว่าหนินกุ้ยซิ่งนะฮะแต่หนีเที่ยวสมมิงซึใช้ถามเพื่อนกันเองนะครับแล้วคำตอบก็คือคำตอบเดียวกันครับนั่นก็คือหัวเจียวอะไรก็ว่ากันไปหลินอะไรนะมู่กุยอิงหลินเมี่ยวหลิงหลินเมี่ยวหลิงแล้วเรานะเกาอะไรนะเกาซิ่วเหมยเกาโอ้โหอะไรนะย่างซิ่วเหมยซิ่วใช่ไหมเกาเกาซิ่วเหมยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับเอ๊ะ你叫什么名字我叫
หลินเมียวหลินนี่ก็คือการแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าหากว่าอยากจะรู้จักใครนะครับก็ไปถามเขานะครับหนิกุ่ยซิ่งแล้วเขาก็จะบอกคุณเองนะครับแล้ววันนี้นะครับช่วงเวลาของจีจาจ้อจีนกับครูอุ้ยป๊อปก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกับครูอุ้ยป๊อปกับน้องเฟิร์นน้องแปนได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ